ฐานะที่เป็นตัวแทนของชาวเอสนะครับต้อนรับนะครับการมาเยือนของน้องเป็กและน้องทอมในวันนี้นะครับให้พวกเราตบมือและเสียงกรี๊ดดังๆอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับต้องบอกว่าผมตื่นเต้นมากตื่นเต้นที่ได้มาเจอทุกๆคนที่นี่นะฮะแล้วก็เพื่อเป็นการเปิดตัวสำหรับผมด้วยว่าผมคือพรีเซนเตอร์ใหม่ของ AIS ถูกไหมฮะใช่แล้วนะครับยังไงก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับเป็กทอมนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับพวกเราเนี่ยเป็นพี่ AS นะครับน้องใหม่ที่จะเข้ามาอยู่ในครอบครัว AS เนี่ยนะครับจะต้องผ่านการรับน้องก่อนใช่ไหมครับอย่างที่บอกวันนี้นะทั้งเป็กทั้งทอมเนี่ยไม่ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์เราอย่างเดียวแต่จะมาเป็นพี่น้องชาวเอสในครอบครัวเดียวกันใช่ไหมครับใช่แน่นอนต้องผ่านการทดสอบต่อนะครับยังเป็นเงินไม่ได้ใช่ไหมครับยังต้องผ่านครับน้องมาผ่านการทดสอบให้เรียบร้อยก่อนนะครับพวกเราจะทดสอบเป็นยังไงดีอย่ายากมากนะครับอย่ายากมากนะครับเอาอย่างนี้ละกันผมถามคำถามง่ายๆนะครับสัก5ข้อก็เราสอบสัมภาษณ์มาที่กองอะไรเยอะแยะเลยใช่ไหมต้องทำข้อสอบก็เขียนก็สัมภาษณ์วันนี้เอาน้องเป็กกับน้องทอมแค่5ข้อง่ายๆเอาอะไรอุปกรณ์ไปอยู่กับทอมดีกว่าย้อนแสงครับเอาเลยเป็นอาจารย์สอบสัมภาษณ์พวกเรานึกถึงตอนสอบสัมภาษณ์ไหมเอาอะไรดีคำถามง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าเป๊กกับทอมทราบใช่ไหมครับว่า AS เนี่ยมีน้องอุ่นใจเป็นสัญลักษณ์คำถามคือครับน้องอุ่นใจมีผมกี่เส้นต้องช่วยนี่ถ้าตอบถูกแบ่งเดือนให้ลดเหลือเกินแต่ถ้าตอบผิดนี่ทำยังไงตอบผิดก็ลดค่าตัวครับต้องช่วยมีใครที่พอจะช่วยพวกเราสองคนได้บ้างไหมครับมีทั้งหมด5เส้นเอาที่นี้ครับกี่เส้นครับ3เส้นนะครับ3หรอครับสองช่วยผมนะช่วยผมสองเส้นน้องอุ่นใจมีผมไหมเส้นนะสองเส้นก็ไม่เอาเป็นเหมือนเรามาสองเป็นสองเส้นนะสองเส้นโอ้โหทุกได้ไหมมาก็กลายเป็น2เส้นแม้ตะกี้ตอบลึกเนี่ยนะ2เท่าเลยเอาใหม่นะครับสบายจังเลยทอมน้องอุ่นใจวันนี้เป็นสีเขียวใครๆก็รู้เอสเป็นสีเขียวนะครับอยากทราบว่าในอดีตเนี่ยน้องอุ่นใจหรือ AS เนี่ยมีสีอะไรเป็นสีประจำบริษัทน้องใหม่ๆรู้ไหมชอบ
เอาพี่เอาพี่เจ๋งสิอะไรดูไหมพอเนี้ยพี่เป๊กลุยเลยเดี๋ยวทุกตามถ้าโดนหักค่าตัวนี่ก็พี่เลยแล้วถ้าเกิดตอบถูกก็เพิ่มค่าตัวมากเพิ่มอีกหลายอย่างนะแล้วได้การจะตกใจทีนี้เราตอบได้ก่อนดีกว่าครับจะลอกเราใช่ป่ะคำนี้พี่เป๊กเอาเลยลองดูซิว่าจะถูกไหมนะครับ1 2 3ชึบเย้ถูกไหมครับทำไมพวกเราเชียร์กันจังเลยถึงจะลดค่าใช้จ่ายให้บริษัทถ้าพลาดมานิดนึงจะได้ตัดทอนบางส่วนได้นะโอเคโอเคยังรอดยังรอดนะครับคำถามข้อที่3นะครับข้อสาวน้ำรู้ไหมน้องเป๊กอายุเท่าไหร่รู้แล้วน้องพลอยรู้ไหมรู้น้องเป๊กเนี่ยสมมุติ31น้องทองสมมุติ26ผมแค่25เลยอยากถามว่า AIS เนี่ยมีอายุเท่าไหร่แล้วตั้งมากี่ปีแล้วนะครับ AIS ให้บริการมากี่ปีแล้วอันนี้ทอมรู้ไหมครับพวกเราใครรู้มั้ยรู้แล้วเงียบๆๆๆๆๆส่งเสกอีกแล้วส่งเสกอีกแล้วคือเราโตมาพูดถึงแล้วน้องชอบเชิญตัวตัวแล้วตัวมาก็จะต้องรู้สึกว่าตั้งแต่เด็กๆผมก็เห็น AIS แล้วครับอาจจะเกิดก่อนแล้วก็ใช่ไม่บอกเราไม่กล้าพูดไม่กล้าพูดทำไมแข็งจังอาจจะไม่ถึง29นะว่าต้องอายุไล่ๆกันใช่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 เกิดมาเกิดมาไม่ถึง29ทำไมนะคือเขาจะมีคนช่วยไม่ที่ที่มาทำคือที่กี่ปีเนี่ยนะจำนวน27หรือ72เลขเจ็ดเป็นโอชูซึ่งถ้าผิดข้างนี้ผิดข้างนี้ผิดข้างนี้โทษคนบอกชัวร์ชัวร์ไหมครับไม่ยอมชัวร์ไม่ใช่แล้วผมอายุ25อันนี้ง่ายเขาอยากเพิ่มค่าตัวหลังจาก AS รู้จัก AS รู้จัก AS รู้ไหมว่าชื่อเต็ม AIS คืออะไรอันนี้น่าจะเป็นในความหมายที่ทำให้รู้จักชื่อเต็มนะต้องทำให้ถูกนะเรื่องชื่อย่อนี่คลายไปเรื่องของเราแต่ถ้าเป็นเรื่องสายย่อนะครับเราอยู่ในเรื่องเทคโนโลยีเทคโนโลยีใบให้หน่อยใบให้หน่อยเอ็กซ์เอ็กซ์แต่
ช่แฟนครับที่เหนียวแน่นจริงๆมาต่อเลยไหมเอนี่อะไรนะ advance ใช่ไหมถูกสองถูกสองตกอีกแล้วข้อสอบรั่วเนี่ยที่ตอนสอบเข้ามานี่ไปแอบรอข้อสอบมาหรือเปล่าเนี่ยฮะช่วยกันฟังครับสนใจขึ้นแล้ว
ี้พี่สมชัยหรือว่าพี่เล็กเนี่ยถามผมกับพี่เล็กมากเลยกว่าจะได้เป็นพรีเซนเตอร์นะฮะตอบคำถามเยอะแยะมากที่ผมว่าสุดท้ายที่เราจะต้องกับเช่น
เงินสามเท่าครับผมไม่ลืมครับขอบคุณทุกคนมากครับผมแล้วก็ฝากไว้อีกอย่างนึงนะครับดาวน์โหลดเอสเพย์หน่อย1 2